ดูสิน่ากินมากๆเลยรู้จักกันหรือเปล่าว่ามันคืออะไรนะหลายคนก็อาจจะเรียกว่าไส้กรอกนะแต่ว่าที่โคราชเขาเรียกว่าน้ำตับนะใหม่ๆสดๆร้อนๆนะป้าหนาทอดน้ำมานะไม่ได้ใช้น้ำมันนะอันนี้ทำเพื่อสุขภาพเดี๋ยวนายเล็กจะมารีวิวมาชิมกันดูฮะเพราะสั่งเข้ามา150บาทต่อถุงมี10ชิ้นเนี่ยยังไม่เคยกินเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะมาชิมครั้งแรกดูที่ว่าหน้าตาแบบนี้รสชาติจะเป็นแบบไหนอันนี้ได้มาจากน้องป้อมนะเอามาจากโคราชโดยตรงเลยเนี่ยของเพิ่งถึงเมื่อวานเนี่ยวันนี้รสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันวันนี้จะมาชิมกันนะน้ำตับนะของบีจากโคราชนะนะมันก็เหมือนไส้กรอกแต่ว่าอันนี้เขาทำจากเนื้อหมูล้วนนะไม่มีสารกันบูดนะไม่มีไอแบบว่าสีเจียปนว่างั้นเถอะนะนะฝีมือแบบเขาบอกว่าเด็ดจริงๆแต่นาเล็กไม่เคยกินเดี๋ยวต้องลองชิมดูอันนี้ทอดน้ำนะป้าหนาบอกทอดน้ำอ่ะเดี๋ยวมาดูกันสัมออกมาแล้วเป็นชิ้นแบบนี้เนื้อแน่นๆฮะดูข้างในว่าไม่มีแบบไม่มีมันไม่มีอะไรฮะมีแบบเหมือนกับเนื้อหมูแน่นๆเลยเดี๋ยวลองชิมดูหน่อยน้ำลายมันมาแล้วอร่อยไม่มันไม่เค็มแล้วออกเปรี้ยวๆนิดเดียวนะมีเปรี้ยวนิดหน่อยเพราะว่ามันเพิ่งทำนะเดี๋ยวถ้าปล่อยไว้นานก็อาจจะเปรี้ยวมากกว่านี้แล้วปัญหาทำก็คือไม่ได้ทอดน้ำมันด้วยทอดน้ำก็คือเอาน้ำใส่แล้วนิดหน่อยแล้วอันนี้ลงไปเลยมันก็จะมีน้ำมันที่ออกจากเนื้อหมูนี่อีกเยอะอร่อยมากเขาบอกกินเป็นกับแกงเลยสุดยอดแล้วกลิ่นไม่แรงนะสนใจสั่งได้นะเดี๋ยวนายเล็กจะลงเบอร์ไว้ให้นะของน้องป้อมนะอยู่ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เนี่ยแหละ150มี10ชิ้นนะฮะหรือชิ้นเนื้อนั่นมีทั้งหมูและมีทั้งเนื้อด้วยเด็ดจริงๆฮะสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่ามาชิมน้ำตับนะก็เป็นชื่อเฉพาะของทางโคราชเขานะก็เหมือนไส้กรอกเรานี่แหละนะแต่ว่าเนื้อแน่นๆอร่อยจริงๆสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ